นอข่าวโดยสำนักข่าว INN16 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะแถลงการฉบับที่2สมเด็จพระพันปีหลวงพระอาการดีขึ้นไม่มีพระประหลอดหรือไข้เสด็จกลับวังจิตรลดาค่ะแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยฉบับที่2คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้รายงานว่าพระอาการพระประชวรจากการติดเชื้อของทางเดินหายพระทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดีขึ้นแล้วไม่ทรงมีพระประหลอดหรือไข้ทรงพระกันสะหรือไอลดลงมากรับสั่งได้ดีเสวยพระกรยาหารได้ดีคณะแพทย์จึงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐานในวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2562จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง6สิงหาคมพุทธศักราช2562นายกรัฐมนตรีย้ำคดีระเบิดคืบหน้ามากจับแล้ว9รายเร่งสอบสวนขยายผลขณะที่ขอบคุณเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาไปติดตามประเด็นนี้กับคุณอรดาชื่นรุ่งรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีการก่อเหตุวางระเบิดรอบพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการชี้แจงความคืบหน้าประจำวันซึ่งในวันนี้คืบหน้าไปมากแต่ยังอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนหาผู้กระทำความผิดเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้เองสามารถจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดได้9คนและขณะนี้กำลังสืบต่อเพื่อดำเนินการลงโทษตามกฎหมายให้ได้ตามกระบวนการยุติธรรมโดยทุกอย่างจะเป็นไปตามวัตถุและพยานอย่างรอบคอบพร้อมยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังขอบคุณเจ้าหน้าที่และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยประชาชนที่ร่วมกันเป็นหูเป็นตาในการรักษาความปลอดภัยซึ่งถือว่าเป็นแบบองค์รวมที่ต้องเริ่มจากตนเองและประชาชนทุกคนต้องช่วยรัฐด้วยอรดาชื่นลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีการเสนองบประมาณประจำปี2563เข้าสู่ที่ประชุมโดยยังตั้งอยู่ในกรอบวงเงินคือ 3.22 ล้านล้านบาทพร้อมตั้งงบประมาณงบดุลเพื่อบริหารงบประมาณในภาพรวมซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563โดยการตัดสรรงบประมาณหลายส่วนที่จะต้องมีการตัดสรรซึ่งอาจจะมีพิจารณาปรับลดงบในส่วนของงบบุคลากรเพื่อนำไปบริหารจัดการในเรื่องอื่นๆเนื่องจากกรอบงบดังกล่าวมากถึง 60-70% พร้อมให้แนวทางงบประมาณของแต่ละกระทรวงให้ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาทั้งนี้ไม่อยากให้มองเฉพาะโครงการแต่อยากให้มองเม็ดเงินของแต่ละกระทรวงด้วยว่าได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรส่วนการลงพื้นที่ที่จังหวัดยะลาพรุ่งนี้ส่วนตัวรู้สึกดีใจซึ่งเรื่องที่ชาวบ้านยังคงกังวลคือเรื่องความปลอดภัยในวันฮารีรายอซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตลอดเวลาซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนก็ควรที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยจะมัวแต่ทะเลาะเบาะแว้งกันต่อไปไม่ได้อีกแล้วครม.มีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมืองพลังประชารัฐดันธนกรนั่งเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตั้งน้องชายนั่งเลขาธิการค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมืองคนสำคัญอาทิพลเอกสุชาติหนองบัวเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขณะที่โควต้าของพรรคพลังประชารัฐได้ดันนายธนกรวังบุญคงชนะเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอนิรุธนาคาไซเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายพิรมพลวิเศษเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายตติรัตน์เศรษฐะเป็นเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรวมถึงนายจักรพันธ์ชูเพชรเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอย่างไรก็ตามค่ะในวันนี้ไม่ได้มีการแต่งตั้งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใด
ทางนี้นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกำชับในที่ประชุมให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมืองยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภายใน60วันค่ะจบการเสนอข่าว16:04ค่ะ